สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับโปรแกรมแข่ขันฟุตบอลพิีเมียร์ลีกนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นี่ก็บิ๊กแมตช์หลายคู่นะครับคู่สําคัญเนี่ยเป็นคู่แรกของวันเสาร์เลยนะครับช่วงเวลาประมาณ18บแนิกาสานาทีะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแมนซิ t y ตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆคู่นะครับเรามาดูรายละเอียดของโปรแกรมการแข่งขันกันดีกว่านะครับ คู่แรกนะครับพรุ่งนี้18บแนาฬิกาสานาทีวันเสาร์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับสเปอร์เองเนี่ยเพิ่งบุกไปแพ้มาในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคือแต่ว่าสเปอร์ก็เข้ารอบด้วยกดอเวโกตามที่เราทราบกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามีเกมลุกที่สุดยอดมากนะครับก็ซิตี้เองเนี่ยเล่นในบ้านในแมตช์นี้เนี่ยเจอกับสเปอร์นี่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าสเปอร์เองเนี่ย ต้องการชัยชนะด้วยเช่นกันนะครับซิตี้พูดกันแบบตรงๆนะครับว่าแพ้ไม่ได้เสมอไม่ได้นะครับต้องเก็บชัยอย่างเดียวถึงจะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่คาดหวังของเป๊ปมากนะครับแล้วก็โอกาสชนะของคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีโอกาสชนะถึง75%นะครับในขณะที่สเปอร์นะครับมีโอกาสแค่9%นะครับก็เชื่อว่านะครับขุนพลของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย คงลืมความผิดหวังไปแล้วนะครับเพราะมันจบไปแล้วนั่นเองนะครับก็ทำนายผลนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเก็บชัยนะครับและขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับช่วง3มทุ่มนะครับจะเป็นคู่ระว่างฮันร์ฟิลทาวเปิดบ้านเจอกับวัตฟอร์ดนะครับฮันร์ฟิลทาวตกชั้นไปแล้วนะครับในขณะที่วัตฟอร์ดก็อยู่กลางๆนะครับถ้าถ้า ดูจากมุมมองอย่างนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับวัตฟอร์ดนะครับเลนดิ้งขออภัยครับฮันต์ฟิลทาว์นะครับมีโอกาสชนะ23นะครับในขณะที่วัตฟอร์ดมีโอกาสชนะ51นะครับเชื่อเชื่อว่านะครับคู่นี้เนี่ยวัตฟอร์ดจะบุกมาเก็บชัยเหนือฮันต์ฟิลทาว์นะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เลสเตอร์ซิตี้นะครับเวสแฮมในเวลานี้เนี่ยก็ฟอร์มการเล่นเหมือนเล่นในคบแมตช์นะครับก็ไม่ค่อยเน้นอะไรแล้วนะครับต่างจากเลสเตอร์ซิตี้เลยนะครับที่บางนัดนะครับก็ผลงานดีก็ดีเลยนะครับแต่บางนัดนี่ออกทะเลนี่ไปไกลมากนะครับคู่นี้นะครับโอกาสแพ้ชนะนะครับก็ดูจากแนวโน้มผู้ชนะกันนะครับเวสแฮมมีโอกาสชนะ30%นะครับในขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนนะครับ มีโอกาสชนะถึง42นะครับก็คาดการกันไว้นะครับว่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะบุกมาเก็บชัยเหนือเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างบอลสมัรนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับฟูลแลมเองตกชั้นไปแล้วนะครับแต่พอตกชั้นฟอร์มของฟูลแลมดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่บอลสมัรเนี่ยเกมเยือนไม่ดีแต่เกมในบ้านอ่ะดีนะครับก็ดูแนวโน้มผู้ชนะนะครับ บอสมาดนะครับมีโอกาสชนะ58%นะครับในขณะที่ฟูลแลมนะครับมีโอกาสชนะ19%นะครับก็คาดการไว้นะครับว่าบอสมาดนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมได้นะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างบู๊แฮมตันนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรท์ตันนะครับบู๊แฮมตันเองนะครับในฟอร์มในบ้านเนี่ยทีมเวิร์กเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับในขณะที่ไบรท์ตันเองเนี่ยมาเยือนบู๊แฮมตันเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดพูดกันแบบตรงๆนะครับ ก็วู๊ดแฮมตันนะครับมีแนวโน้มชนะถึง55%ในขณะที่ไบรตันมีแนวโน้มชนะนะครับ17%นะครับก็คาดการณ์กันไว้นะครับว่าวู๊ดแฮมตันนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะไบรตันได้นะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเซาท์แฮมตันนะครับนิวคาสเซิลเองนะครับก็จะเล่นช่วง5้าทุ่มครึ่งนะครับเน้นแน่นอนนะครับเน้นแน่นอนเพราะว่า ถึงแม้ว่าแต้มจะอยู่ในโซนที่น่าจะปลอดภัยแต่มันก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะครับซาวทัมตันเกมเยือนไม่ดีแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนะครับก็แนวโน้มผู้ชนะคู่นี้นะครับนิวคาสเซิลมีโอกาสชนะ38%นะครับในขณะที่ซาวทัมตันมีโอกาสชนะ31%นะครับคู่นี้นะครับผมคาดการณ์กันไว้นะครับว่านิวคาสเซิลจะเปิดบ้านเก็บชัยนะครับส่วนคู่คืนวันอาทิตย์นะครับคู่นี้มีความหมายมากนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะครับเอฟเวอร์ตันเองเนี่ยฟอร์มในเวลานี้เนี่ยกองหน้าจบสกอร์ได้นะครับค่อนข้างที่จะมีกําลังใจขึ้นเหิมต่างจากแมนยูนะครับที่เพิ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปนะครับแล้วก็มีบทวิจารณ์นักเตะมากๆปัญหาในทีมของพอพ็อกบาแล้วก็เดวิดเดคอาร์แล้วก็มาร์คัสแรดฟอร์ดนะครับแต่ถ้าตัดเรื่องนอกสนามออกไปเนี่ยแมนยูเนี่ยก็คือทีมดีๆทีมนึงนั่นเองนะครับเอฟเวอร์ตันเล่นในบ้านเนี่ยดุดันอยู่แล้วนะครับมาดูแนวโน้มของ ผู้ชนะกันดีกว่านะครับเอเวอเรสต์มีโอกาสชนะ30%นะครับในขณะที่แมนยูมีโอกาสชนะ42%นะครับถ้าไม่นับเรื่องภายนอกนะครับนับแต่เรื่องในสนามนะครับก็คู่นี้นะครับผมเชื่อว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกมาเก็บชัยเหนือเอเวอรสตันนะครับแต่ถ้าแมนยูผิดฟอร์มนะครับเอเวอเรสต์จะเก็บชัยแทนนะครับ ส่วนคู่สี่ทุ่มนะครับเมื่อกี้คู่ทุ่มครึ่งนะครับคู่สี่ทุ่มนะครับเป็นคู่ระหว่างคาร์ดิฟซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลครับเพิ่งผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับจะไปเจอกับบาร์เซโลนาในขณะที่คาร์ดิฟเองเนี่ยก็ต้องการแต้มเพื่อหนีตกชั้นนะครับก็ในเกมนี้เนี่ยเชื่อว่านะครับสองทีนี้สู้กันแน่นอนสู้กันแบบถือต้องได้ลูกแรกให้ไวนะครับก็แนวโน้มผู้ชนะนะครับดูหูแดงเถือกอย่างนี้เลยนะครับ ก็คาดินนะครับเล่นในบ้านมีโอกาสชนะลิเวอร์พูลแค่6%ในขณะที่ลิเวอร์พูลทีมเยือนนะครับก็เหนือกว่าทุกกระบวนท่านะครับก็มีโอกาสชนะถึง80%นะครับก็คาดการณ์ไว้นะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับจะบุกมาเก็บชัยและจะทำแต้มแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับถ้าซิตี้ไม่พลาดกับสเปอร์นะครับก็ตามนี้นะครับส่วนคู่สีทุ่มเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้าน รับการมาเยือนของคริสตันพาเลตนะครับอาร์เซนอลในเวลานี้เนี่ยไม่ใช่ทีมที่จะเล่นป้อแปะป้อแปะอีกแล้วนะครับเป็นทีมที่เล่นเอาผลแล้วนะครับเอเมริกโอบาเมยองและลากาแซกเนี่ยกำลังฮอตนะครับคริสตันพาเลตเองเล่นในบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยกองหลังเนี่ยผมบอกตรงเลยว่ารั่วนะครับโอกาสที่แนวโน้มผู้ชนะนะครับดูกันไปเลยนะครับแนวโน้มผู้ชนะนะครับอาร์เซนอลมีโอกาสชนะ63ในขณะที่คริสตันพาเลตะครับมีโอกาสชนะแค่ 16%นะครับก็คาดการณ์กันไว้นะครับว่าอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเก็บชัยเหนือคริสตัลพาเล็นะครับปิดท้ายด้วยคู่นี้นะครับเชลซีนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์สตีนะครับภาพเอสเอสเทียภาพเอสเตียนเป็นภาพเก่านะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับก็เชลซีนะครับเพิ่งเข้ารอบยูโรป้าลีกไปนะครับเชลซีจะเล่นช่วงตีสองก็จะเป็นคืนวันจันทร์ละนะครับก็แนวโน้มผู้ชนะนะครับเชลซีเองเนี่ย ในเวลานี้เนี่ยต้องการติดท็อปโฟนะครับโอกาสชนะนะครับมีถึง76%นะครับในขณะที่เบอร์นลีย์นะครับเล่นเกมเยือนไม่ดีนะครับมีโอกาสชนะแค่7%นะครับคููนี้ก็เชื่อว่านะครับเชลซีจะเปิดบ้านเก็บชัยเหนือเบอร์น์ลีย์นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดในเวลานี้นะครับก่อนแข่งนะครับลิเวอร์พูลนะครับแข่ง34นัดมี85คะแนนนะครับ ส่วนอันดับ2เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง33นัดมี83คะแนนนะครับคือซิตี้เล่นกับสเปอร์เนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะครับเล่นๆน,นะครับถ้าได้3มแต้มก็จะแซงลิวูร์พูล1คะแนนแต่ถ้าเกิดดันไปพลาดท่าละเสมอก็จะแต้มตามลิวูร์พูล1แต้มเตะเท่ากันนะครับก็จะกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลมากสำหรับซิตี้นะครับเพราะผมเชื่อว่านะครับเป๊ปคุยกับน,นักเตะแล้วเนี่ยเขาน่าจะดึงนักเตะกลับมาหลังจากที่ ตกรอบยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกได้นะครับคือเขาไม่ได้แพ้แต่เก็บแต่แพ้ประตูทีมเยือนนะครับก็แค่นี้เองนะครับส่วนสเปอร์นะครับสเปอร์นี่ก็เหมือนกันนะครับไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยรู้ทั้งรู้นะครับว่าตัวของแนวลุกของซิตี้นี่โหดมากนะครับแต่เขาก็ต้องมีแทคนิคแน่นอนนะครับก็สเปอร์ครับอยู่อันดับ3นะครับแข่ง33นัดมี67คะแนนนะครับถ้าสเปอร์นะครับพิกล็อกอ่าผมพูดเรื่องคำว่าพิกล็อกก่อนนะครับถ้าพิกล็อก เก็บ3แต้มละวันนี้ผมคิดเองนะครับก็จะทำแต้มอยู่ในโซนที่ติดท็อปโฟได้เลยนะครับก็จะมีก็จะมีประมาณ70แต้มนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนอันดับ4อาร์เซนอลนะครับก็แข่ง33นัดมี66คะแนนเท่ากับเชลซีนะครับแต่เชลซีแข่งมากกว่า1นัดนะครับเชลซีแข่งไป34นัดมี66คะแนนเช่นกันนะครับเชลซีจะเล่นนัดที่35ก่อนด้วยนะครับต้องเก็บ3แต้มด้วยนะครับเล่นในบ้านเจอเบอร์นสตี อาร์เซนอลก็เช่นกันนะครับส่วนดับ6นะครับเป็นแมนยูนะครับแข่ง33นัดมี64คะแนนแมนยูในแมตช์ที่ไปเยือนเอเวอเรตัน ton, เนี่ยก็คืออีกหนึ่งแมตช์ที่ตัดสินอนาคตของอเขาเรียกว่าพื้นที่ท็อปโฟเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีแต้มนะคือปัญหาเลยนะครับ64เท่าเดิมในขณะที่เชลซีก็มีโอกาสชนะอาร์เซนอลก็มีโอกาสชนะเขาก็จะไปกัน69แต้มห่าง5แต้มเหลือ สนะัดสำหรับแมนยูก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยเพราะว่าคือไปยอนเอเวอเรต่นนะต้อง3แต้มพูดันแบบตรงๆนะครับส่วนสามดับท้ายตารางนะครับเป็นฮันเดอร์ฟิลด์ทาวตกชั้นไปแล้วครับูฟลมตกชั้นแล้วคาดิฟจะเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับคาดิฟเล่นในบ้านก็จริงอยู่แต่กองหลังรั่วนั่นคือปัญหานะครับคาดิฟจะรับมือกับมาเน่ซาร่าเฟมิโนได้หรือไม่นะครับเพราะลิเวอร์พูลนี่จัดหนักแน่นอนนะครับ คือต้อง3แต้มเพราะว่าผมเชื่อว่าซิตี้อาจจะเอาตัวรอดก็ได้นะครับอาจจะแซงลิฟหูเป็นหนึ่งแต้มแล้วก็ลิ์พูก็จะมาแซงคืนในแมตท,ที่30 30เท่าไหร่35ของเขานะครับก็จะเหลืออีก3นะัดสุดท้ายนะครับเชื่อว่านะครับก็คาดีฟต้องสู้สุดชีวิตแต่ผมเชื่อว่าลิ์พูจะชนะคาดีฟคาดีฟก็จะเสี่ยงต่อการตบชั้นนะครับแต่ว่าคาดีฟต้องไปเก็บแต้มในแมตอื่นเอานะครับขณะที่บริสตันเองนี่ก็เจอของโหดๆแน่ๆนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดูโปรแกรมกันดีกว่านะครับแล้วก็33กับ31เนี่ยแมตช์เดียวก็รู้ผลแล้วครับพลิกล็อกกันไปพลิกล็อกกันมาซาทนตันก็ไม่ปลอดภัยอย่างที่บอกนะครับการเจอทีมท้ายตารางช่วงนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะครับนิวคาสเซิลก็อาจจะยิ้มยิ้มนะครับประมาณนี้นะครับส่วนอันดับดาวซัสโตล่าสุดนะครับก็จะเป็นกุลกับซาร่าเท่ากันนะครับ19ลูกแล้วก็มานน่นะครับกับ โอบาเมยองนะครับ18ลูกนะครับแล้วก็ลาฮีมกับเคน17ลูกโอ้เลขสวยนะครับเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เลยนะครับก็รุ้นกันให้ครบ38แมตช์แล้วก็จะรู้นะครับใครได้รางวัลรองเท้าทองคำนะครับส่วนจอมแอซซิดนะครับก็จะเป็นคริสเตนิเล็กเซ้นนะครับแลนเฟเชอร์นะครับแล้วก็อีเดนอาซานะครับ12แอซซิดเท่ากัน3คนนะครับตามมาด้วยเรลอยซานีนะครับ10พอลพอกบาเท่ากับลาฮีมแล้วก็อันดูโรเบอร์สันนะครับ9ครั้งเท่ากันสำหรับจอมแอซซิดนะครับ ส่วนคนที่โดนใบเหลืองมากที่สุดนะครับก็จะเป็นเจฟฟ์สันเลอร์มานะครับฟาเบนชาแล้วก็โฮเซโฮเลบาสนะครับ11เใบเหลืองเท่ากัน3คนนะครับเอาแค่นี้พอนะครับเป็นไงบ้างครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับดูเดือดแน่นอนนะครับสำหรับแมนซิตี้กับสเปอร์นะครับเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมเชื่อว่านะครับสำหรับผมคิดเองครับซิตี้นี่จัดหนักแน่นะครับจัดหนักเหมือนเดิมแต่สเปอร์จะมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าล่ะ เจอ counter attack ของซองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับสเปอร์นี่ก็คือแฮปปี้ครับคือแฮปปี้ตรงที่ว่าไม่ต้องไปไหนเลยนะครับอยู่ที่เดิมพักโรงแรมในในนั้นต่อไปเลยนะครับก็มีโอกาสที่ดีนะครับถ้าซิตี้สะดุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีของลิเวอร์พูลนะครับในขณะที่แมนยูนะครับไปเยือนเอเวอเรตันมันก็ไม่ง่ายนะครับพูดแบบตรงๆแต่รูปบอลนูกกลมๆนะครับมันออกได้หมดทุกหน้านะครับก็ ต้องอยู่ที่ฟอร์มนักเตะแมนยูแล้วนะครับว่าเขาจะเล่นเพื่อสโมสรกับแฟนบอลหรือไม่นะครับก็ส่วนเรื่องการจะไปมีปัญหาอะไรก็ไว้เคลียร์ที่หลังนะครับก็ลุ้นกันนะครับส่วนแฟนลิเวอร์พูลนะครับอันนี้อย่าไปคิดว่ามันจะชนะง่ายๆนะครับเพราะว่าคัดดิทเนี่ยอยู่อันดับ3ของท้ายตารางเขาก็ต้องเล่นเต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าลิเวอร์พูล่นได้ลูกแรกเร็วเนี่ยมันอาจจะไหลก็ได้นะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ ผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้คําแนะนําดีๆเยอะเหลือเกินนะครับผมพยายามปรับให้มันเหมาะสมกับที่ท่านต้องการนะครับขอบคุณทุกอีกครั้งนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ